ตะมุมครับมาตันเบคคนเดิมเปิดเข้ามาฮอยบาเทสได้โค้งเต็มตรงนี้ติดที่ไลน์กันหลักอีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้โหสามของยาสุอิก็ไม่ตรงก่อครับโซบาเคนสับแล้วเปิดหยอดไปที่เสาไกลเข้าทางอีโตซัดตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงครับยังว่าอาดานี่ก็เรียบร้อยครับจะไม่ชนะใครในบ้าน3เกมติดต่อกันครับเอาละครับเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาครับนาทีที่88ของเกมครับโอ้โหและคนที่ถูกถอดออกกลายเป็นทากาฮิโรเซกินเนะครับหนักกว่าเก่าโอ้โหเซกินเนะนี่เพิ่งลงมาในครึ่งหลังนะครับโอ้ลงมาฉลองนัดที่250ในเจลีแล้วก็สุดท้ายก็ถูกถอดออกในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันครับส่งเอกนิปัญญาลงมาในที่88นะครับก็ทำให้เจ้าบุ๊กเนี่ยลงสนามในเจลีเป็นรอบ5เกมหลังสุดเลยนะครับก่อนหน้านี้นี่4เกมไม่ได้ลงเลยนะครับเกมสุดท้ายนี่ต้องย้อนไปในเกมนัดที่15นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับเกมนั้นนี่ที่ไปเสมอกับจูบิโร่อิวาตะ 1-1 จะบุกลงเล่นในช่วงท้ายเกม9นาทีครับขวาไปซ้ายนะต่อคุณผู้ชมนะครับเกมเริ่มแล้วครับริซึงะ最終ラインของซาโตะนี่ทักทายซาโตะยาวมาครับทาเกดะを狙ったボールですไม่ถึงทาเกดะครับโดนเป็นบอลทุ่มของฝั่งเดมันทัชวัตติมัสทีมเยือนไปแล้วครับบอลมาตั้งที่ฮอยบาเทนครับซาโตะต้องเล่นก่อนวืดวืดอย่างนี้ลินเซนเอามาได้ครับฝากที่โซบาเคนสายลินเซนชิงคืนโซบาเคนเปิดเรียดกระบายบอลฉลับที่เสาไกลยิงลูกนี้ 1-0 ไปเลยครับโอ้โหเป็นเรียวมาวาตานาเบะอุรุวะขึ้นนำเร็วครับตั้งแต่นาทีที่7โอ้โหถือว่าพลาดกันเองนะครับแนวรับของเนโกย่าแกมปาชครับไปเตะวืดครับสุดท้ายนี่ไบอันลินเซนเนี่ยไปเก็บตกมาได้ครับแล้วก็จ่ายให้กับโอลาโซบัคเคนนะครับนี่ครับบอลเปิดตั้งแต่กลางสนามครับที่ยาสุอิครับเปิดมาแล้วก็คนมงเนี่ยเป็นนาคายามะครับแล้วดูครับคนเตะวืดครับฮารุกิโยชิดะครับไปเตะวืดแล้วสุดท้ายลินเซนเนี่ยตัดได้ก็พยายามทำชิงครับนี่ครับโซบัคเคนทำชิงกับลินเซนแล้วก็ก่อนที่โซบัคเคนเนี่ยจะเปิดเข้านายแล้วบอลเนี่ยไปฉลับแนวรับของเนโกย่าแกมปาชแต่สุดท้ายกลายเป็นผลดีครับนี่ครับเปิดมาโอ้โหบอลเนี่ยไปฉลับเท้าของฮาชังแลนะครับแต่สุดท้ายมาเข้าเหลี่ยมของเรียวมาวาตานาเบะอยู่ตรงนั้นพอดีครับและดูครับยิงตรงนั้นนี่อาจจะเท้าไม่ถนัดนะเท้าขวาแต่ยิงตรงนั้นนี่ง่ายๆเลยครับ1-0ครับทีมอุรุวะเลชครับออกนำไปแล้วครับแล้วก็ประตูนี้เป็นประตูที่3ด้วยครับของเรียวมาวาตานาเบะในเจลีกฤดูกาลนี้ครับโอ้โหกองจับมาที่ชูซากุนิชิคาวะผู้สาวประตูนี้ดีใจสุดเหวี่ยงเลยครับเอาละครับเกมหลังจากนี้น่าจะไปเองครับฝากมาก่อนโมริชิมะออกมาขวานากายามะดีดเข้ามาข้างในบอลก้องเคลียร์แล้วครับยังไม่ไปไหนด้วยครับบอลเคลียร์จุดพลุครับเข้ามือนิชิวะแก้ไขช่วยเพื่อนหน่อยถึงหน้ามีลินเซนครับนี้เก็บได้แล้วมีวาตานาเบะเดินมาด้วยลินเซนไหลมาย้อนหลังไปนิคุนินี่ก็ตามมาเข้าตำแหน่งได้ทันครับต้องเคลียร์ก่อนครับเล่นกันหลักทีดะให้มาฮีนากากิมาสุอิทีหนึ่งล็อกหาเหลี่ยมเปิดแล้วหยอดบอลมาตรงนี้ไม่ได้สื่อสารกันนะครับเดี๋ยวมาได้โยชิดะไหลไปนากายามะสุดเส้นหลังก็ไม่ได้เปิดมีตัวทะลุไปแล้วครับมาสุอิยังไม่เปิดครับล็อกสับแล้วไปบอลสุดเส้นหลังเปิดหยอดมาได้โขกตรงนี้หูยนากาอิเดียวๆแต่ว่ามันโหนๆไปหน่อยครับสาได้ขึ้นโขกแล้วครับแต่ว่าจังหวะขึ้นเนี่ยคือลอยตัวเร็วไปครับนี่ครับจังหวะเลี้ยงอยู่ของเทนมาสุอิครับแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วดูครับโอ้โหจังหวะเหินของทางด้านของนากาอินะครับโหม่งลูกนี้นี่คือมันไม่ถนัดครับกระโดดสูงจริงครับแต่จังหวะสะบัดโหม่งเนี่ยมันโดนถักถางครับโอ้โหเสียได้เลยครับเคนตะฮาเซงเขาว่าก็ยังดีครับที่อย่างน้อยลูกทีมขึ้นมาแล้วยังได้โอกาสจบสกอร์บ้างครับคล่องมากครับไม่ดีอีนากากิลองยิงไกลดูก็ยังไม่ตรงเลยครับสาโตกลับนี่น่ากลัวเลยครับนากุยะแกมปัสท้ายได้จบครับอีนากากินี่ครับต้องชมเลยครับด้านของเคนมาสุอิเนี่ยไปเก็บบอลดาแล้วดูครับโอ้โหโชว์ลีลาก่อนที่จะจ่ายเข้ากลางครับให้กับอีนากากิแล้วยิงโอ้โหแล้วตรงนั้นนี่มีทางนากาอิอยู่เลยครับโอ้โหถ้าใจเด็ดมากตรงนี้ของหลบทางนากาอิเฉยเลยครับหวาดเสียวเลยช็อตนี้ไปได้ครับอุระวะไฮวาเทนก็ดึงช้าเหมือนกันครับทาเกดะขอบอลฝากไว้ที่ซาโตะ
ก็ไม่เสียบอลง่ายๆครับรัวคราวนี้เปิดมาโล่งอีกแล้วครับโซบาเคนมีพื้นที่โซลาโซบาเคนไหลมาโอวาตาสวยหลังเปิดตะวัดเข้ามาเลยมาเสาก็ยิงอัดเลยตรงนี้ติดที่มิกุนิครับโซบาเคนสับแล้วเปิดยอดไปที่เสาไกลเข้าทางอีโตซัดตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงครับยังว่าบอลสองตรงนี้เก็บเล่นได้ดีมากครับพอยิงเสร็จนี่ต้องรีบมาขอโทษเพื่อนเลยครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าเนี่ยครับโอลาโซบาเคนครับเปิดมาลูกนี้นี่โหเคียออกมาไม่ดีครับทางชังแลมาเข้าทางสกีโตได้ยิงด้วยซ้ายที่เท้าไม่ถนัดแต่ก็ต้องวอลเล่แล้วครับตรงนั้นครับเนี่ยครับแล้วก็ต้องรีบยกมือขอโทษทั้งลูกเตะมุมเสาไกลได้โขกเต็มๆตรงนี้บอลโอ้โหหักเสาไปนิดเดียวครับโยตาซาโตะของตรงนี้คือนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยจังหวะเปิดมานะครับแล้วดูครับโอ้ขึ้นหม่งตรงนั้นนี่มิเชลแลงกลัดนี่ยืนขาตายแล้วครับดูครับจังหวะหม่งของโยตาซาโตะโอ้โหไม่โดนใครเลยถ้าโดนอะไรเอาหม่งไม่ดีลินเซนมีโซบาเคนกัดฟันวิ่งมาครับโซบาเคนยิงโอ้โหสตาร์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมนี้ก็ไม่ดีด้วยครับปวดกรอบขาดจุดประกอบครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับโซบาเคนนี่ครับมองแล้วครับแล้วจังหวะยิงด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับแต่ยิงลูกนี้บอลปิ้นไปครับเลยหลุดเสาไปไกลครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นทางราเรสบุกวันนำนาวย่าอยู่1ประตูต่อ0ครับเล่นแบบเพียวๆเลยครับทีนี้บอลเปิดมาได้ม่งไม่มีน้ำหนักอะไรเท่าไหร่ครับทางออกเร็วเลยครับมาที่ไมด้าได้ดักจี้มีตัวรำทางบอลเปิดมาที่ลินเซนจิ้มลูกนี้แลงเกลักบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับมาจิ้มแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสยิงไปแล้วนะฮะโอ้แล้วก็ต้องชื่นชมสปิริตของไบอันลินเซนด้วยครับโอ้ที่ขึ้นมาบอกผู้สินนะครับนี่ครับจังหวะที่มาเอด่านะครับดูเลยครับมีลินเซนเนี่ยขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็พยายามตัดมาครับโอ้แล้วก็สกัดพลาดครับแล้วดีครับเนี่ยที่จังหวะนี้ครับที่ไบอันลินเซนสกิดครับแล้วมิเชลเลนกิล่าออกมาก็เนี่ยนะครับแล้วก็ไบอันลินเซนแล้วก็มาในมงเช็ดตรงนี้โอ้โห 2-0 ไปเลยครับแต่มีธงโอ้โหซาโตะครับอย่างนี้เช็คล้ำหน้าไม่ได้นะครับ VR ไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับโอ้โหสาได้ขึ้นโค้งนะครับด้านของโยตาซาโตะนี่ครับจังหวะเปิดของทาเคดานะครับแต่ว่ามุมนี้ก็น่าจะเหลื่อมนิดนึงนะครับทางด้านของโยตาซาโตะครับนี่มาที่เคนมาสุอิไล่ลากเข้าในมาสุอิดึงรอเข้าขวาแล้วลองปั่นโอ้โหเพื่อนลอยฝั่งไกล2คนครับใจเร็วเกินไปครับเคนมาสุอิโอชิดะต้องตามมาเล่นแต่ว่าลินเซนฉกได้ครับไบอันลินเซนนูชิดะโอ้โหต้องระวังนะครับมีเหลืองติดตัวอยู่นะอ้าวนั่นไงครับผู้มีทางขาดคำโอ้โดนเหลืองสองไปเลยครับเททีนึงครับบอลสองเป็นบุรวะครับเก็บได้เปิดเร็วมาเลยแล้วโอ้โหหลุดเลยครับนาวกิไมดะไมดะเข้าขวายิงวินติเซกที่ไรเกลักครับยังไม่เป็นสองครับโอ้โหยังว่าเดียวกดประตูยิงทีมเก่าที่ยังไม่ทำงานนะครับนาโอกิมาเอดาครับโอ้ต้องชมครับมิเชลแลงเกลาร์เนี่ยปัดไว้ได้นี่ครับบอลโอ้โหเปิดมาอย่างดีเลยครับแล้วดูครับมาเอดาเนี่ยจับบอลลงสวยครับโอ้โหแล้วก็พาบอลมองแล้วยิงไปตรงนั้นนี่โอ้โหแลงเกลาร์อ่านอ่อนนะครับพยายามให้ยิงฝั่งขวาของตัวเองแล้วก็จริงๆด้วยครับสุดท้ายก็บินไปปัดทิ้งออกหลังได้ทันครับโอ้ดูเลยครับซูเปอร์เซฟเลยครับมิเชลแลงเกลาร์เกือบไปครับแต่คนนี้เสียได้เลยครับด้านของนาโอกิมาเอดาครับยังตัดประตูให้ทีมไม่ได้นะครับ2วาตานาเบมีตัวเติมข้างในเข้าขวาก็ลองเปิดมาได้เคลียร์โอ้โหยังดีที่ข้ามขานะครับมีกูนี้ยังเคลียร์ในจังหวะสุดท้ายได้หวุดหวิดถ้าสกัดไม่ดีที่มีโอกาสบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูเลยนะครับนี่ครับจังหวะโอ้โหนี่ไปจับแล้วดูครับโอ้โหถูกตัดมาได้ครับเรียวมาวาตานาเบแล้วดูว่ามองหาเพื่อนแล้วครับตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งซ้ายไม่มีใครนะครับมีเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเลือกยิงเองดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหปาดเข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยไปติดด้านของเคนเนดีมิคุนินิดเดียวครับเกือบไปครับยังหาประตูที่2ไม่ได้ก็ยังกดดันตัวเองเหมือนกันนะครับทีมเยือนอุรุกวัยเลยนะครับแต่ว่าไปมุมครับมาตานาเบคนเดิมเปิดเข้ามาฮอยบาเทนได้โค้งเต็มๆตรงนี้ติดที่ไรกันหลักอีกทีนึงตรงนี้โอ้โห
3ของยาสุอิก็ไม่ตรงกรอบครับหืมประตูต่อเนื่องเลยครับมาริอุสฮอยบราเทสนะครับเนี่ยจังหวะนี้เข้ามาเข้าศีรษะอีกแล้วโอ้โหไม่มีใครประกบเลยแล้วดูครับโอ้โหแรงกระหน่ำรับหลุดมือครับก่อนที่คาโตยาสุอิเนี่ยจะวิ่งมาชาร์จนะครับนี่ครับโหม่งกดลงพื้นด้วยครับทำให้แรงกระหน่ำเนี่ยรับยากนะครับและจังหวะที่จะพยายามออกบอลไปเหมือนไปกั๊กกับผู้เล่นของตัวเองอย่างฮาชังแลนะครับทางแรงกระหน่ำนะครับทำให้คาโตยาสุอิเนี่ยได้ยิงนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูที่2นะครับยังหนีห่างไม่ได้ครับอูรุวาเลสจังหวะนี้ตาด้านี่ก็เรียบร้อยจะไม่ชนะใครในบ้าน3เกมติดต่อกันครับเอาละครับเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาครับนาทีที่88ของเกมครับโอ้โหแล้วคนที่ถูกถอดออกกลายเป็นทากาฮิโรเซกินเน่ครับหนักกว่าเก่าโอ้โหเซกินเน่นี่พึ่งลงมาในครึ่งหลังครับโอ้ลงมาฉลองนัดที่250ในเจลีกแล้วก็สุดท้ายก็ถูกถอดออกในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันครับส่งเอกนิปัญญาลงมาในนาทีที่88ครับก็ทำให้เจ้าบุ๊กเนี่ยลงสนามในเจลีกเป็นรอบ5เกมหลังสุดเลยนะครับก่อนหน้านี้นี่4เกมไม่ได้ลงเลยนะครับเกมสุดท้ายนี่ต้องย้อนไปในเกมนัดที่15นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับเกมนั้นนี่ที่ไปเสมอกับจูบิโร่อิวาตะ 1-1 จะบุกลงเล่นในช่วงท้ายเกม9นาทีครับโอกามิมงไม่ดีครับเอาทางที่เอกนิตเอกนิตให้มาโอฮาตะเปิดเข้ามาซานตาน่าโอ้โหยังไม่2อยู่ดีครับหรือว่ายังไม่ปิดกล่องเกมนี้ครับโอ้จังหวะนี้เกือบยิงเข้านะครับเจโก้ซานตาน่าครับบอลเหินข้างคานไปครับคือบอลเนี่ยเริ่มต้นจากเอกนิปัญญานะครับที่จ่ายไปให้กับทางโอฮาตะครับแล้วก็ได้เปิดแถวๆบุ้มทงครับโอฮาตะเปิดเข้ามาตรงกลางและจุดนัดพบครับเจโก้ซานตาน่าวิ่งเข้ามายิงลูกนี้เหมือนโดน